นายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3/2566ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกำหนดให้ช่วงวันที่27 ธันวาคม 2566ถึง4 มกราคม 2567เป็นช่วงควบคุมเข้มข้นป้องกันและลดอุบัติเหตุกำชับทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนดูแลทางรถคนโดยเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางรถขนส่งทางการเกษตรจะต้องมีไฟหรือสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงส่วนการสังสรรค์กับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่แนะนำให้สังสรรค์ที่บ้านและจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้เพียงพอรวมทั้งห้ามร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีนายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาบึงสีไฟรองรับการเปิดเมืองพิจิตรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวบึงสีไฟให้มากขึ้นโดยเทศบาลเมืองพิจิตรเสนอโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิจิตรจำนวน11 โครงการอาทิโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเสนอจำนวน15 โครงการอาทิโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างทางจักรยานภายในบึงสีไฟและสวนสาธารณะบึงสีไฟนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัยที่โรงเรียนทรัพย์ไพวันวิทยาคมตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดอัคคีภัยสามารถใช้ความรู้และทักษะถ่ายทอดในการให้ความช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามหลักวิชาการและการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องโดยใช้อุปกรณ์สาธิตที่มีมาตรฐานและใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิงซึ่งไม่ไวไฟและมีความปลอดภัยสูงปิดท้ายที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลายหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยนางวราพรเสริมภักดีกุลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นแบบนำร่องให้แก่ทุกส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จำนวน15 อำเภอ